พูดตรงนี้แล้วก็เข้าสู่เปเปอร์เลยนะครับก็เป็นเปเปอร์ใหญ่อันหนึ่งของทางกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับซึ่งคุณเล้งเขียนมาก็กอิงกับการที่เมื่อวานมีประชาพิจารณี่แหละครับเพราะว่าถ้ามีประชาพิจารณ์ก็มีรายละเอียดออกมาเราก็เลยสรุปรายละเอียดไปในเปเปอร์นี้ยังไงอยากจะให้นักลงทุนเนี่ยไปโหลดมาอ่านนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นไฮไลท์เฉยว่าพูดถึงอะไรบ้างภาพรวมๆอย่างที่ไบบอกไปแล้วเมื่อสักครู่ก็คือแผนใหม่เนี่ยจะมีพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีการประมูลโครงการเนี่ยเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นอีกจากแผนเดิมเนี่ยถึง35กิกะวัตต์นะครับซึ่งเป็นเฉพาะส่วนของพลังงานทดแทนส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซลาร์นะครับก็จะมีลมอยู่ส่วนหนึ่งด้วยทําให้ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นถึง51%เลยสําหรับพลังงานทดแทนนะครับในแผนใหม่แล้วก็เชื่อว่าจะเริ่มมีการประมูลต่อเนื่องเนี่ยเริ่มตั้งแต่กลางปีหน้านะครับปี2025นะครับแล้วก็เริ่มจ่ายไฟ <c oughs> ประมาณปี2030นะครับก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่ว่าก็เป็นแผนแผนในระยะยาวนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือจะมีแผนที่เกี่ยวกับตัวแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะว่ามีการรักษาของมีแผนว่าจะมีโรงไฟฟ้าที่เป็นรักษาใช้แบตเตอรี่เก็บ พลังงานทดแทนพวกนี้เนี่ยอีกประมาณ10กิกะวัตต์นะครับซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ2,031ถึง3 5นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเทคโนโลยีใหม่และกันเพราะช่วงหลังๆเนี่ยแบตเตอรี่มันก็เริ่มถูกลงมาแล้วก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นมามองว่าถ้ามีพลังงานทดแทนปกติคือมันใช้ใช้ได้ในระหว่างวันแล้วไม่มีการกักเก็บเนี่ยมันระหว่างกลางคืนก็จะต้องใช้พลังงานปกติอันนี้ถ้าสมมติว่ามีแบตเตอรี่ปุ๊บเนี่ย ถ้าผลิตไฟได้มากขึ้นก็สามารถกักเก็บแล้วก็ใช้ในช่วงกลางคืนได้ด้วยก็ทําให้ลดภาระหรือลดการใช้ของโรงงานไฟฟ้าปกตินะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่เรื่องของ clean energy ที่จะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็เรื่องหนึ่งก็จะมีเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยก็เห็นมีพูดถึงว่าจะ,จะมีโรงเล็กๆสัก2โรงนะครับซึ่งจริงเราเคยเมนชช่นไปในรายการเราแล้วว่าแผนเนี้ยแผนใหม่นี้จะมีพูดถึงนิวเคลียร์ด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นการเรียกว่าจุดเริ่มต้นที่จะออกมาแล้วก็ เป็นประมาณเหมือนโยนหินทางไประดับหนึ่งว่าประชาชนจะโอเคหรือไม่โอเคซึ่งอันนี้ก็ส่วนตัวมองว่าโอกาสเกิดอาจจะไม่มากนักนะครับแต่ว่าก็มีอยู่ในแผนนะครับก็น่าจะเริ่มปี2037นะครับก็เห็นว่าจะมี1โรงที่อีสานแล้วก็1โรงที่ภาคใต้นะครับนี่ก็เดี๋ยวดูเรื่องของรายละเอียดต่อเนื่องไปว่าจะโอเคไม่โอเคนะครับแล้วก็เรื่องของการเพิ่มขึ้นของรถ E ีวีเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งด้วยซึ่งในแผนก็น่าจะมีการ เรียกว่าเผื่อตรงนี้ไปบ้างนะครับซึ่งก็คาดว่าจะมีการใช้ไฟเพิ่มขึ้นอีกประมาณ14กิโลวัตต์นะครับในประมาณสักสัก10กว่าปีข้างหน้านะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่ที่ทางรัฐบาลก็มองไว้ตรงนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าในแผนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้พูดถึงตัว Data Center ซึ่งเราพูดกันมาเสมอว่าถ้าสมมติ Data Center มาตั้งในไทยเนี่ย การใช้ไฟจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ใช้ไฟเยอะจริงๆแผนใหม่นี้ก็ยังไม่ได้ครอบคลุมตรงนี้นะครับว่าถ้าเกิดมี data center เข้ามาอีกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นการปรับแผนแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มใน capacity ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับงนั้นภาพรวมเนี่ยแผนใหม่ออกมาก็คือมากกว่าคาดแล้วก็ดูดีกว่าที่เราคิดด้วยนะครับแล้วก็การที่มีพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็นเทรนด์ของโลกนี้ด้วยนะครับก็ถือว่ารัฐบาลก็ไปเรียกว่าเพิ่ม เพิ่มในส่วนตรงนี้ได้ถูกเวลาเลยนะครับแล้วก็หุ้นที่เรามองว่าน่าจะได้ประโยชน์เนี่ยก็จริงๆก็ได้ประโยชน์ทุกตัวนะครับแต่ว่าเราก็ชอบตัวฝั่ง conventional มากกว่านะครับตอนนี้ก็แนะนําซื้อก็คือ g อล์ฟกับ e c โกถ้าชอบจริงๆท็อปพิกจะเป็น g อล์ฟนะครับเพราะว่าเรามองว่าแผนใหม่เนี่ยด้วย capacity ที่เยอะเนี่ยกอล์ฟเขามีกําลังเขามีโอกาสที่จะได้ ตัวโครงการเนี่ยมากกว่าคนอื่นนะครับด้วยไซ z ์ของเขาแต่ก็ตามเอโก้ก็เป็นหนึ่งที่น่าสนใจเพราะาตอนนี้มันก็อยู่ในโซนต่ำนะครับอย่างที่ใบปอมมาสักครู่ก็เป็นตัวที่ถ้าได้มาด้วยได้โครงการใหม่ๆมาด้วยเนี่ยก็น่าจะเติบโตได้ดีในอนาคตต่อไปนะครับอันนี้ก็มาให้ดูเป็นรูปที่อมองแล้วพลังงานสะอาดเนี่ยมันเป็นถึง51%เลยนะครับก็ถือว่าอนนี้ก็เข้ากับธีมของโลกที่จะลดคาร์บอนนะครับแล้วก็รายละเอียด เรื่องของตัวพลังงานสะอาดก็อยู่เทเบิลข้างล่างนะครับก็อาจจะไปดูจากไปเพอ่์ได้นะครับนี่ก็เป็นเรียกว่ากลุ่มยูทีที่ตอนนี้ก็กลับมาน่าสนใจครั้งหนึ่งเพราะแผนพลังงานใหม่เนี่ยน่าจะทําให้มีเซนิเมนท์ที่เป็นบวกให้กับกลุ่มได้นะครับอีกตัวสั้นๆนะครับก็เป็นอีออนเป็นพรีวิวนะครับเพราะว่าเขาปิดงวดไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยก็จะปิดงวดเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไตรมาสหนึ่งของเขาคาดกาไรสุทธิจะอยู่ที่706ล้านนะครับก็โต14%เยือนเยีย แล้วก็เครดิตคอร์สเนี่ยจะเรียกว่าเพิ่มขึ้น Q1Q พอสมควรเพราะ Q4 เขามีการปรับทางบัญชีเล็กน้อยพวกตัวเลขต,ต่างๆมันอาจจะดูต่ำกว่าปกติแต่ถ้าเทียบเป็นเยนเยแล้วก็ถือว่าลดลงได้ค่อนข้างดีนะครับเงินกู้ต่างๆเนี่ยค่อนข้างคงที่มีแค่บัตรเครดิตเนี่ยจะเห็นการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ20%งั้นภาพรวมของตัวอีออนเองเลยเนี่ยก็เชื่อว่ามันน่าจะดูดีขึ้นสําหรับในแตรมาที่1นนะครับแล้วก็ แต่ว่าคอนเซิร์นที่คนอาจจะมองเพราะว่าราคาย่อเนี่ยช่วงนี้ลงมาค่อนข้างหนักเลยก็เป็นเรื่องของ asset quality และการมองว่าการจ่ายคืนของเงินกู้หรือว่าบัตรเครดิตต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีคนจะจ่ายได้ลำบากมากขึ้นก็กลัวเรื่อง NPL นะครับตอนนี้ NPL ก็มีเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรคอนเซิร์นมากนะครับแล้วก็การเก็บขั้นต่ำบัตรเครดิตจากปีก่อน5%เป็นปีเนี้ยแล้วปีหน้าเป็น10%จะเป็นจุดที่คนก็กังวลว่า ปถึงไปถึงปีหน้าเนี่ยคนจะมีตังจ่ายหรือเปล่านะครับเพราะเพิ่มเป็น10%เป็นก็เป็นคอนเซิร์นที่โอเวอร์แหงอยู่เพราะว่าบัตรเครดิตเนี่ยเป็น45%ของเงินกู้ของเขาเลยนะครับก็ภาพรวมอีออนก็อาจจะเป็นในเชิงของนิวโตรโพซิทีฟนิดหน่อยนะครับก็อย่างแนะนําซื้อเหมือนเดิมนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่190บาทแต่ว่าก็อาจจะต้องดูจังหวะนิดนึงเพราะตลาดเองไม่ค่อยดีตัวนี้ก็ถูกทิง้งลงมาพอสมควรเหมือนกันอาจจะลอยสักพักหนึ่งก็เป็นการซื้อสะสมระยะยาวนะครับ